แม่ร้านนี่แม่ร้านครับผมโหลูกปลาแสนอุทัยยืนทรงสวยอืออันนี้ผ่านงานประกวดมาหรือยังครับเจ้าตัวยังครับยังเลยใช่ไหมสูงเท่าไหร่นะ143 144ถ้าเกิดใครไม่ให้ราคายก3ตัวนี่ปล่อยไหมครับเนี่ยต้องคุยกันนะครับถูกคอกันก็พอได้ครับผมลองโทรมาจีบดูนะครับยก3ตัวแม่ลูกตัวเมียทั้ง2ตัวครับลูกเขาว้าวโหลูกเต้ามาทางไหนครับสายเลือดนี่พ่อเบิ้มพันล้านครับแม่สายอุทัยธานีว้าวโหเป็นลูกสาวเบิ้มพันล้านเลยครับเจ้าตัวนี้ตอนนี้กี่ขวบแล้วครับ2ปี10เดือนครับโอ้2ปี10เดือนตอนนี้ท้องเรียกครับเนี่ยท้องแล้วเหนื่อยครับว้าวทอด7มกราคมครับโอ้ยาวมากเลยลูกเบิ้มพันล้านมาครับสวัสดีครับผมมุดอินจันชาแนลนะครับวันนี้ก็มาดูควายงามอีกเจ้าครับเจ้านี้นี่จะเปิดสาวน้อยตัวข้างหลังนะครับผมอันนี้คือน้องเขาเพิ่งเกิดมาเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับผมฟาร์มนี้ก็ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเดี๋ยวถามเจ้าของใครทีครับหนุ่มไอพามา3คอกแล้วครับ โอเคครับผมสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็ลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วกดแชร์ไปด้วยครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับมาครับผมสวัสดีครับผมชื่อหนุ่มน้อยชื่ออะไรครับผมชื่อไอครับผมที่นี่อยู่ที่ไหนเอ่ยนี่บ้านกลางเขาครับตำบลดอนขวางอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับผมว้าววันนี้เจ้าตัวนี้ชื่อแม่อะไรครับนี่ชื่อแม่งามครับแม่งามฟาร์มนี้ก็เปิดมาแล้วประมาณกี่ปีครับอันนี้เพิ่งเลี้ยงมาประมาณ2ปี3ปีครับครับว้าวเจ้าตัวนี้สายเลือดมาทางไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นควายเขื่อนมะม่วง9ครับซื้อมาจากควายเขื่อนมะม่วงเขื่อนมะม่วง9ครับเป็นควายฝูงตอนนี้มีลูกแล้วกี่ตัวครับเนี่ยอันนี้น่าจะมีลูกประมาณ5ตัว5 6ตัวนะครับครับประมาณนั้นน่ะอันนี้คือลูกตัวเล็กของเขาครับลูกตัวเล็กลูกตัวสายเลือดไปทางไหนครับเจ้าตัวน้อยตัวนี้อันนี้เป็นลูกเบิ้มพลันจูเนียร์ครับมีใบมีหลอดชัดเจนนะมาไปดูพี่สาวครับผมพี่สาวเขาจะเปิดแบ่งนะครับอ่ะครับอันนี้เป็นลูกควายลูกควายฝูงตัวนี้ครับผมนี่อายุประมาณกี่ขวบแล้วเอ่ยอันนี้ประมาณขวบ7ขวบ7เดือนนะครับประมาณนั้นขวบ7ขวบ8ใครสนใจสาวน้อยตัวนี้ครับแม่เขาสูงเท่าไหร่เอ่ยแม่เขาสูง145ครับเป๊ะแม่เขาชื่อแม่อะไรนะครับอันนี้ชื่อแม่งามครับแม่งามลูกแม่งามนะครับครับพ่อก็เป็นพ่อคุมฝูงของสายอุทัยครับนี่ครับเข้าตากรรมการหรือเปล่าสาวน้อยตัวนี้โอ้หางยาวมากครับสาวน้อยตัวนี้ตอนนี้เขาสูงเท่าไหร่แล้วครับประมาณ134-135นี่สูงประมาณ134-135นะครับสาวน้อยตัวนี้เพิ่งขวบกี่เดือนนะครับน้องเพิ่งออกมาน้องเพิ่งได้3เดือนครับประมาณขวบครึ่งน่าจะได้ไหมน่าจะได้จะได้ประมาณนะครับสาวน้อยตัวนี้สาวน้อยตัวนี้เปิดแบ่งนะครับเป็นลูกสายอุทัยนะครับพ่อเขาสูงประมาณเท่าไหร่เอ่ยพ่อเขาสูงประมาณ150บวกครับว้าวนี่ครับเอาสูงได้ต่อครับผมสาวน้อยตัวนี้แต่แม่เขาจ่ายลูกสูงแม่เขาสูงเท่าไหร่นะแม่สูง145ครับว้าวสูงมากครับผมนี่จะเปิดแบ่งสาวน้อยตัวนี้ครับชื่อน้องอะไรครับน้องสีนวล นะครับนี่เพิ่งขวบ6เดือนประมาณขวบ6เดือนนะครับน้องสีนวล นะครับนี่เรียบสวยครับผมหางยาวโครงสร้างสมบูรณ์ครับนี่อันนี้ยังไม่รู้พ่อแน่ชัดนะครับแต่รู้ว่าเป็นสายอุทัยแท้นะครับผมพ่อเขาสูงร้อยประมาณ150ประมาณนั้นครับผมพ่อก็สูงแม่ก็สูงเจ้าตัวเขาก็สูงครับผมน้องสีนวลตัวนี้นี่ราคาหลักหมื่นไหมครับถ้าเปิดอ๋อหลักหมื่นลองโทรมาสอบถามราคาเพิ่มเติมนะครับท้ายคลิปเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรนะครับผมนี่น้องสีนวลเป็นควายเหล่าอุทัยนะครับผมโอเคครับผมป่ะเดี๋ยวไปดูตัวใหม่ต่อเลยครับผมเอาน้องไปเก็บเลยครับมาครับมาดูแม่ที่2ครับแม่นี้ก็จะปล่อยลูกตัวผู้นะครับมาดูแม่เขาชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่นี้ชื่อแม่รวยครับแม่รวยสูงประมาณเท่าไหร่136ครับ
ว้าวนี่ครับเป็นแม่ของเจ้าหนุ่มน้อยนะครับสูงแค่136สายลูกมาตัวใหญ่เลยนี่น้องเขาเพิ่งออกนะครับก็เลยจะปล่อยพี่เขาออกไปนะครับโอ้เต้านมทรงพลังมากครับแม่รวยใช่แม่รวยใช่แม่รวยชื่อแม่รวยนี่อันนี้น้องสาวน้องชายครับเนี่ยน้องสาวครับน้องสาวเกิดจากพ่อไหนเอ่ยอันนี้เกิดจากพ่อคุ้มฝูงครับพ่อคุ้มฝูงพ่อเดียวกันครับนี่เจ้าหนุ่มน้อยตัวนี้พ่อเขาสูงเท่าไหร่ครับ160บวกครับประมาณอย่าเพิ่งมาอาบน้ำใหม่อย่าเพิ่งเข้ามาเป็นน้ำเจ้าหนุ่มน้อยเอ๋สาวน้อยจะไปด้วยกันนะขึ้นแล้วเจ๋งไปด้วยกันก็ได้มามาถ่ายพี่เขาต่อครับนี่อันนี้ก็ประมาณขวบครึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับครับเจ้าตัวนี้ขวบครึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะเปิดแบ่งเหมือนกันนะครับครับราคาราคาหมื่นกลางโอเคครับ50,000กลางๆอยู่แล้วครับว่าคลอนไปทางไหนก็ลองโทรมาให้ราคาด้วยครับพ่อสูง160บวกเป็นควายเหล่าอุทัยนะครับแม่เขาสายไหนครับผมแม่เขาแม่เขาเป็นสายหนองขายางครับเรามาทางหนองขายางนะครับสาวน้อยตัวนี้แม่รวยตั้งชื่อเขายังครับหนุ่มน้อยตัวนี้ชื่อโชคครับโอ้ชื่อเจ้าโชคเยอะนะครับครับนี่ทรงดีทรงดีของสร้างสูงใหญ่โอ้นิ่งมากครับเจ้าตัวนี้โอ้คออย่างใหญ่เลยนี่ใครอยากได้ไปเป็นพ่อคนฝูงครับผมไปเลี้ยงอีกไม่ถึงปีก็น่าจะทับได้นะครับหนุ่มน้อยตัวนี้นี่โอ้เชื่องโอ้เขาใหญ่50,000กลางๆนะจ๊ะจะโชคตาแต้มแก้มจำครับผมสวยครับเล่นเล่นเล่นเหอะน้องเก้าสวยน้องสาวเก้าเก้าน้องเก้าเก้ากัลยาเก้ากัลยาด้วยเกิดวันที่เก้าเขาครับน้องสาวออกมาแล้วครับก็เลยจะปล่อยแม่เอ็ดปล่อยน้องเอ็ดปล่อยพี่ชายเขาราคา50,000กลางๆนะครับใครสนใจก็ลองโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับนี่พ่อสูง160บวกเป็นพ่อเราอุทัยนะครับไม่ใช่แต่กินนมมากินนมพี่ชายเหรอโอเคครับนี่ดูแม่ครับแม่งามจ่ายลูกมาดีมากแม่เป็นสายแม่รวยแม่เล็กแต่จ่ายลูกได้อยู่ครับผมรู้พ่อครับว่าพ่อเขามาทางไหนรู้แค่ว่าเป็นควายฝูงควายฝูงหนองขยางเลยครับผมทีนี้เหมาฝูงมาครับคือครับเขาเหมาฝูงมาอ๋อเราไปได้ไปเอามาแม่พร้อมลูกมาใช่แล้วเจ้าตัวนี้มาเกิดที่เรานี่ครับไปแยกไม้ทีครับผมแต่พ่อเขาสูง160บวกเลยนะครับบวกแน่นอนครับสวยครับหางตรงเชื่องด้วยกระเบนหางใหญ่อนาคตไกลครับหนุ่มน้อยตัวนี้ชื่อเจ้าโชคโชคหลายโชคแล้วครับตอนนี้ ดูหน้าแม่เขาแม่รวยครับผมเจ้าโชคเกิดจากแม่รวยครับพ่อสายหนองขายางครับโอเคครับถ้าใครสนใจก็ลองโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเจ้าหนุ่มน้อยตัวนี้ใบแค่ขวบครึ่งนะครับราคา50,000กลางๆนะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรท้ายคลิปนะครับผมโอเคครับมาลูกสาวเก็บเลยมาครับมาดูแม่ตัวต่อไปครับนี่จะไปลูกสาว2ตัวเลยนะครับลูกตัวโตลูกตัวเล็กนะครับมาดูแม่นี่ครับแม่นี่ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่นี้ชื่อแม่ล้านครับแม่ล้านว้าวยาวมากสายมาทางไหนเอ่ยแม่นี้แม่นี้เป็นลูกสาวแท้ๆของปลาแสนอุทัยครับว้าวเกิดผสมจริงหรือผสมแท้ครับเกิดผสมจริงครับผสมพอกเลยมาลูกแสนใครชื่อแม่อะไรนะแม่ล้านครับแม่ล้านนี่อันนี้ไปได้มาทางไหนครับเนี่ยอันนี้เสียนะครับเสียนะครับว้าวเป็นควายที่บ้านเสียนะเลยครับผมฟาร์มพ็อปอ่องท้องสามอ่องด้วยพ็อปเจตดาฟาร์มครับแม่ยังงามเลยแม่นี้อันนี้ได้แม่พร้อมลูกมาหรือเปล่าครับพร้อมลูกครับสามหางว้าวนี่ครับจะเปิดลูกสาวเขาทั้งสองตัวเลยครับพ่อเข้ามาทางไหนเอ่ยเนี่ยอันนี้พ่อคุ้มฝูงครับนี่ดูลูกสาวเขาแต่ละตัวอันนี้คือพี่สาวคนโตนะครับนี่ดูน้องคนเล็กอันนี้แม่เขาท้องอยู่ไหมครับเนี่ยท้องอยู่ครับอ๋อแม่เขาท้องอยู่อู้แต่ตัวนี้มีองท้องสามองเลยนะครับโชว์หน้าได้ไหมหวังดูองท้อง
นี่ใครหาอยู่ครับผมอ่องทองสามอ่องพ่อเขาชื่อเจ้าอะไรครับเนี่ยพ่อเขาเป็นพ่อคุ้มฝูงครับเป็นพ่อปล่อยฝูงนะครับครับผมนี่สามอ่องนะครับสาวน้อยตัวนี้อันนี้กี่เดือนนะประมาณอันนี้ประมาณ7เดือนนะ7ถึง8เดือนนะครับผมสาวน้อยครับผมหางไม่ดอกนะหางสวยนี่หางสวยทั้งพี่ทั้งน้องครับผมอันนี้เกิดจากพ่อเดียวกันเลยครับพ่อเดียวกันครับแม่เดียวกันด้วยแม่เดียวกันนี่แม่ตัวนี้ให้ลูกถี่มากครับนี่ลูกปลาแสนอุทัยครับงามยาวมากพ่อเขาชื่อเจ้าอะไรเอ้ยพ่อเจ้าแสนเหรอพ่อเป็นเจ้าแสนอุทัยใช่ๆนี่ครับน้องสาวนี้มีอ่องท้อง3อ่องเลยนะครับโชว์อ่องท้องหน่อยนี่รั่วอันนี้แบ่งแยกครับหรือว่าปล่อยก็โทรมาคุยกันนะครับอ๋อถ้าใครสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามนะครับนี่ครับอ่องท้อง3อ่องนะครับสาวน้อยตัวนี้อายุประมาณ7เดือนพี่คนโตก็ประมาณเกือบ2ขวบได้มั้ยก็ประมาณ10กว่าขวบครับผมเข้าไปเข้าคอกันแล้วประมาณ2ขวบแต่เขาสวยท้องดีนี่ครับชอบเจ้าตัวนี้มากเลยอ่องทอง3อ่อง7เดือนเท่านั้นนะครับสาวน้อยตัวนี้ตอนนี้ท้องกับเจ้าไหนอยู่ครับคุ้มฝูงอ๋อคุ้มฝูงกันอ๋อเราได้มา3ตัวเลยติดเลยครับอ๋อครับผมโอเคครับจะเปิดแบ่งลูกเขา2ตัวนะครับนุ่นลูกสาวคนโตนี่ลูกสาวคนเล็กนะครับครับพี่กับน้องคู่กันแล้วครับผมใครสนใจพี่หรือว่าสนใจน้องเป็นพ่อคุ้มฝูงสายอุทัยนะครับเกิดจากแม่เขาชื่ออะไรนะแม่ล้านครับลูกสาวปลาแสนอุทัยครับแม่ล้านนะครับเป็นลูกของปลาแสนอุทัยนะครับจับเชิดเกิดได้ลูกสาว2ตัวเลยนะครับหน้าสวยครับผมลูกสาวนี่ใครสนใจตัวไหนก็ลองโทรมาให้ราคาดูนะครับแต่ชอบเจ้าตัวเล็กมากเลยอ่องทอง3อ่องดูวันท้ายพี่สาวเขานี่ครับหรือว่าใครสนใจยกคู่เล็กนะครับราคาก็ค่อยโทรมาตกลงราคานะครับเดี๋ยวผมให้ค่าคิดได้อีกทีครับดูแม่แม่ร้านนี่แม่ร้านครับผมโหลูกปลาแสนอุทัยยืนทรงสวยอันนี้ผ่านงานประกวดมาหรือยังครับเจ้าตัวยังครับยังเลยใช่ไหมสูงเท่าไหร่นะ143 144ถ้าเกิดใครมาให้ราคายก3ตัวนี่ปล่อยไหมครับเนี่ยต้องคุยกันนะครับถูกคอกันก็พอได้ครับผมลองโทรมาจีบดูนะครับยก3ตัวแม่ลูกตัวเมียทั้ง2ตัวครับลูกเขาว้าวลูกปลาแสนอุทัยนะครับสวยครับแม่นี้ช่องเขาใบเขางามใบดีมากครับผมใครอยากได้ลองโทรมาให้ราคาด้วยครับยก3ตัวแม่ลูกถ้าราคาตรงกันก็ปล่อยครับครับผมโอเคครับนี่สวยครับสวยงามนิ่งดีจังสวยสวยสวยทรงเขาจะออกไม่แนวเดียวกันอะลูกสาวเขากับแม่เขาเหมือนกันคล้ายๆกันใส่ตาเข้าได้ไหมโอเคครับมาดูสาวน้อยตัวนี้ครับเอามาโชว์ของนะครับตัวนี้ไม่ปล่อยนะครับนี่ของดีชื่อน้องอะไรครับเจ้าตัวนี้น้องเพชรครับน้องเพชรน้องเพชรพัชนกครับเมืองพัชนกก็เลยชื่อเพชรพัชนกเพชรนี่โหลูกเต้ามาทางไหนครับสายเลือดนี่พ่อเบิ้มพันล้านครับแม่สายอุทัยธานีว้าวโหเป็นลูกสาวเบิ้มพันล้านเลยครับเจ้าตัวนี้ตอนนี้กี่ขวบแล้วครับ2ปี10เดือนครับโอ้2ปี10เดือนตอนนี้ท้องเรียกครับเนี่ยท้องแล้วเหนื่อยครับว้าวคลอด7มกราคมครับโหยาวมากเลยลูกเบิ้มพันล้านไอ้ผสมจริงหรือผสมเทียมครับที่เป็นลูกเบิ้มพันล้านเนี่ยตัวนี้ผสมเทียมครับว้าวโอ้สูงมาก
แม่เขาสูงประมาณเท่าไหร่ครับเจ้าเนี้ย145โอ้โหตอนนี้เขาสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้สูง146ครับว้าวสูง146แล้วครับลูกสาวเบิ่มพันล้านเกิดจากแม่สูง130เอ้ยเกิดจากแม่สูง145โอ้โหนี่ถ้างานประกวดเปิดนี่เอาไปโชว์มั้ยครับเนี่ยท้องแล้วครับเลยไม่ได้ไปนะครับอ๋ออันนี้ยังเป็นฟันน้ำนมอยู่หรือว่าฟันแท้แล้วฟันแท้ฟันแท้คู่อ๋อฟันแท้1คู่ครับผมขึ้นอยู่แล้วโชว์ฟันหน่อยสาวน้อยยังไม่จบเลยน้องเพชรพระชนกยอดครับผมยาวมากบอกราคาแล้วว่าไปได้มาเท่าไหร่เอ่ยแม่เดียวตัวนี้มานี่คือ 500,000 ใช่ครับอืมนี่ครับได้มาราคา 500,000 เลยนะครับเจ้าตัวนี้โอ้โหกำหนดคลอด7มกราคมเนี่ย7มกราคม7มกราคมมกราคมที่จะถึงอ๋อต้นปีหน้าเลยครับเดือนหน้านี่เลยครับโอ้โหทองกับเจ้าดาวเหนือครับดาวเหนือนี่ทองกับเจ้าดาวเหนืออยู่นะครับโอ้โหยาวมากแม่นี้ลูกเบิ่มพันล้านนะครับสาวน้อยตัวนี้โอ้โหนี่มีของดีเอามาโชว์ครับผมสวยทุกตัวครับนี่เพิ่งรวมฝูงกันได้ปีกว่าใช่ไหมครับโอ้โหอันนี้ก็ไปเก็บแต่สายพันธุ์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับมารวมคอกกันเพื่อเทพรักฟาร์มครับเทพรักฟาร์มเมืองเลยครับโอ้ไปซื้อจากเมืองเลยได้เลยได้ครับจังหวัดเลยเลยครับโอ้โหว้าวนี่ชอบของสวยงามก็ต้องไปตะเวนหาทั่วประเทศเลยนะครับนี่สาวเมืองเลยมาเลี้ยงที่เมืองพัชนกครับไทยธานีเคยชื่อเจ้าอะไรนะเพชรพัชนกครับเจ้าเพชรพัชนกเฮ้ยพัชนกครับนี่สวยมากท้องแรกด้วยท้องแก่แล้วอนาคตไกลครับสาวน้อยตัวนี้ถ้าเกิดมีคนมาให้ราคาต่อนี่ปล่อยไหมครับเนี่ยครับผมโหสูง146บวกแล้วนะครับลูกสาวเบิ่มพันล้านเกิดจากแม่สายอุทัยครับไปถูกเลี้ยงที่เมืองเลยครับผมนี่โหอันนี้ผสมเทียมนี่มาผสมที่คอกเราหรือว่าจากผสมจากเขามาอ๋อผสมจากเขามาเลยนี่ผสมจากคอกที่เมืองเลยมาเลยนะครับเอามาดูที่ฟาร์มนี้เกือบปีแล้วเหมือนกันแล้วครับเนี่ยก็เกือบแล้วสวยครับเจ้าตัวนี้น้องเพชรพระชนกเลยนะครับนี่โหยาวมากได้ค่าตัวมา 500,000 เลยนะครับนี่ใครสนใจลองมาให้ราคาดูนะครับท้องกับเจ้าดาวเหนืออยู่โหยาวปลารถไฟนมเริ่มลงละออกแน่ครับเดือนหน้าสุดยอดครับผมมาครับมาดูอีกแม่ครับสาวน้อยตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุประมาณ2ขวบอ่ะครับชื่อน้องอะไรครับเนี่ยน้องปีใหม่ครับน้องปีใหม่ยังท้องว่างครับยังว่างครับยังว่างยังไม่เป็นสัตว์ยังเด็กสูงเท่าไหร่แล้วครับข้างหน้านี่147 148นะครับผมข้างหลัง150อันนี้ควายสายต่างมาทางไหนเอ่ยอันนี้จับปรบัตครับว้าวอันนี้ผสมเรียบร้อยแล้วเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งครับลูกพามีถุงเท้ามีออกนิดๆเริ่มออกไทยติดอยู่เขาครับหน้าครับผมยังติดทางพ่อเขาอยู่ใช่ครับเจ้าตัวนี้ไปได้มาทางไหนนะครับอันนี้เป็นควายลพบุรีครับเนี่ยว้าวโอ้ทางนู้นเขาเลี้ยงสายต่างเยอะใช่ไหมครับสายต่างเยอะครับสายโครงสร้างสายเนื้อจับฟาราบัตนี่จะเป็นควายที่แลกเนื้อไวกว่าพวกมูล่าครับครับผมหางยาวขนดีอะไรเงี้ยควายพวกเนี้ยกระดูกโครงสร้างใหญ่ครับเป็นเอามาพัฒนาต่อยอดได้ตัวนี้จะเปิดด้วยครับเนี่ยสาวน้อยตัวนี้อ๋อนี่ไม่ได้เปิดครับเก็บไว้ทำแม่บอกครับว้าวควายสายต่างลองเอาหาพ่อไทยใส่ดูนะครับใช่ครับลูกเขาออกมาจะเป็นไทยใช่ครับนี่ครับ
เอาสายต่างที่เขาเรียกเอฟแรกใช่ไหมเนี่ยผ่านใช่ครับใช่ใช่เราดูว่าจะเอาถ้าเกิดทับเป็นสัตว์นี่จะเอาพ่อตัวไหนทับเอ่ยจะเอาเอกลักษณ์ออกควายไทยเยอะๆนะครับน่าจะเป็นป่าเงินอุทัยเอาป่าเงินอุทัยมาใส่ดูก่อนครับออกเอกลักษณ์ควายชัดหน่อยสวยครับสาวน้อยตัวนี้ชื่อน้องอะไรนะน้องปีใหม่ครับน้องปีใหม่ได้น้องปีใหม่ครับควายสายต่างนะครับผมแต่ก็ไม่แตกแยกครับผมอันนี้เป็นลูกครึ่งแล้วนะครับผม50 50ครับผมแข้งขาใหญ่ครับผมอันนี้เกิดน่าจะเป็นแม่ไทยแล้วเอาพ่อทับมาใส่นะครับใช่ใช่เขาก็เลยได้สายเลือดพ่อมาใช่ครับได้เขาได้เขาได้หน้าได้โครงสร้างมาทั้งพ่อได้โครงสร้างโครงสร้างนี่ออกมาชัดเจนครับผมแต่แม่ไทยจะให้พวกถุงเท้าขาออกมาอ่องนิดหน่อยครับปากนี่ปากครับแก้วครับผมเริ่มออกมาเป็นไทยแล้วไงครับครับผมเราลุ้นลูกเขาทีถ้าเขาเป็นสัตว์นะครับครับฟันฟันยังเป็นฟันน้ำนมใช่ไหมใช่ครับฟันน้ำนมยังเด็กสองขวบสองขวบโอเคครับผมนี่น้องปีใหม่ครับควายสายต่างนี่ครับลองพัฒนาดูนะครับใช่ครับใช่โอเคครับผมเจ้านี้ก็เพิ่งเริ่มเลี้ยงมาปีกว่าแล้วครับลองเอาสายต่างมาพัฒนาดูครับผมครับเราลุ้นครับถ้าเกิดเป็นสัตว์นี่จะเอาเจ้าตัวไหนมาทับป่าเงินเขาอยากได้ป่าเงินอุทัยมาทับดูนะครับเราลุ้นครับผมรอเขาเป็นสัตว์กันโอเคครับปล่อยเลยปล่อยเลยมาครับเผื่อใครสนใจเจ้าตัวไหนนะครับมีเปิดหลายตัวนะครับผมหรือว่าใครสนใจเจ้าตัวนี้ก็ลองมาให้ราคาดูนะครับเบอร์โทรเลยครับผม082ครับ082 315 3312ชื่อคุณท็อปครับชื่อท็อปนะครับใครสนใจนะครับตัวไหนก็ลองโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมที่ฟาร์มนี้อยู่ที่ไหนนะครับบ้านกลางเขาครับตำบลดอนขวางอำเภอเมืองครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับเดี๋ยว Facebook ยังไงเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้ให้นะอีกทีนะครับเผื่ออยากดูรูปถ่ายเพิ่มเติมหรือว่าคุยอะไรทางออนไลน์นะครับสวยครับเจ้าตัวนี้มาสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือว่ากดแชร์ไปด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม